สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้มาชมผักสวนครัวอีกแล้วจ้าผักสวนครัววันนี้ก็จะมีดอกแคญี่ปุ่นนะจ้าดอกแคญี่ปุ่นนี้ก็ป้าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันจ้าตรงนี้จะเป็นปลูกอยู่ที่ที่บ้านของน้องสาวจ้าทุกคนก็เขาจะดกมากนะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เด็ดไปแล้วจ้ะคือได้จะร่วงโรยหมดแล้วจ้ะก็ยังมีพอได้เก็บจ้ะก็วันนี้มาเก็บแคญี่ปุ่นกันจ้ะแล้วก็ชมพืชผักสวนครัวต่างๆนานาชนิดจ้ะมะละกอก็มีจากตรงนี้จ้ะก็จะมีพืชผักสวนครัวแล้วก็ดอกไม้จ้ะทุกคนบรรยากาศบ้านๆนะนะเชิญชมค่ะเชิญชมค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกยะนางนะเถายะนางอาจารย์เนี่ยจ้ะที่ว่านำใบเข้าไปคั้นแกงหน่อไม้ได้จ้ะนี่ก็จะเป็นตะไคร้บ้างมะกรูดบ้างจ้ะทุกคนก็พืชผักสวนครัวทั่วไปจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็ชะอมก็เริ่มแตกกิ่งแล้วจ้ะเพราะว่าตัดกิ่งเขาไว้อะนะก็หน้าแล้งก็เนี่ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะตูมจ้ะทุกคนตูมก็ปลูกอยู่ที่บ้านของอาจ้ะบ้านติดกันนี่ละจ้ะบ้านของอาเขาปลูกไว้นานแล้วจ้ะมะตูมก็เป็นผลไม้หรือว่าเป็นนำไปทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยจ้ะมะตูมก็ดกแต่ว่าก็ร่วงหล่นไปเยอะแล้วจ้ะทุกคนชมต้นมะตูมด้วยจ้ะมีลูกมะตูมด้วยจ้ะก็จะมีดอกบานชื่นสวยๆจ้ะทุกคนบานชื่นก็ปลูกอยู่ข้างบ้านนี้ละจ้าบ้านของอานี่ละจ้าปลูกดอกไม้ไว้หลายอย่างจ้าสวยๆจ้าทุกคนเนี่ยจ้าวันนี้น้องสาวก็ได้พามา
เก็บแคญี่ปุ่นจ้ะทุกคนเขาพาไปทอดหรือว่าไปทอดกับไข่นะไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็นำไปทานได้จ้ะทุกคนก็ดกมากแต่ว่าน้องเขาเก็บไปหมดแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะแคญี่ปุ่นจ้ะดอกแคญี่ปุ่นต้นแคญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดอกไม้สวยๆจ้ะทุกคนดอกไม้ก็สวยงามมากเลยจ้ะใบเขาก็ได้ร่วงหล่นไปหมดแล้วเหลือแต่ดอกสีเหลืองๆสวยจ้ะทุกคนเชิญชมจ้าก็ขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you bye bye